ายหมดหนี้เสี่ยงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับการมาต่อสู้เพื่อโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดของชายหนุ่มหัวใจกตัญญูอย่างไก่โต้งผมเป็นหนี้อยู่ 50,000 บาทครับกู้คนรู้จักมาครับมาทําร้านดอกไม้สุดท้ายก็ไปไม่รอดครับตอนที่จะเปิดร้านก่อนจะเปิดร้านกับเพื่อนนะครับแม่ก็เตือนครับแต่ผมก็ไม่ฟังครับรู้สึกเสียใจครับที่ทําให้แม่ต้องเสียใจครับแล้วก็ผิดหวังกับตัวเองด้วยครับความรู้สึกผิดของไก่โต้งที่มีต่อแม่วันนี้เขาจะแก้ไขด้วยการลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคในการสมเลือกเพลงเราไปดูเพลงกันเลยครับเพลงมาครับอ้าวไก่โต้งมาดูครับเพลงที่ไก่โต้งจะต้องเสี่ยงโชคเพลงไหนไก่โต้งร้องไม่ได้ครับผู้บ่าวลูกติดครับผู้บ่าวลูกติดนี่ร้องไม่ได้ไม่เคยร้องครับอันอื่นยังร้องได้นะพอได้ครับโอเคถ้าเช่นนั้นเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรนะครับลุ้นกันนะครับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเอาละได้อย่างนี้ก็ต้องสู้นะไก่โต้งถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราหากเธอหัวใจยังหวังจะคอยขัดถูห้องใจไม่ให้ดำดำหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเรากี่ปีไม่มีนี่นาถ้าหากสมหวังได้ร่วมเดินทางนางว่าจะรักเธอเฝ้าบูชาขอเธอมาอยู่คู่กับฉันหากแม้นสมหวังเหมือนดังใจคิดหากชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมันคงต่อกันรักวันตะวันเท่านั้นเป็นพอขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไม่ตีกี่ปีไม่มีร่วงรอสิ่งที่ขาดหายสองเรารวมใจกันต่อดอกรักจะบานทุกช่อวันและคืนสดชื่นพี่ออสเชิญครับให้กำลังใจกันหน่อยครับเห็นว่าเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆยอมรับว่าสู้ชีวิตจริงๆหนักเอาเบาสู้แต่ที่แน่ๆคือพลาดไปนี่คือว่าแม่เตือนแล้วไม่ฟังเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าขอให้กำลังใจน้องแล้วกันเนาะก็สู้ต่อไปเถอะรับรองไม่มีอับจนหรอกเนาะเชิญพี่เอครับไก่โต้งบอกว่าคนเราเวลาที่สู้ชีวิตหรือว่าทำงานเนี่ยบางทีแล้วโอกาสที่มันจะผิดพลั้งผิดหวังพลั้งพลาดมันเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกสายอาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดกับการลงทุนก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วแล้วเราได้ลองทำแล้วนะครับโอกาสมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไอ้ความผิดพลาดมันเกิดได้เลยโอกาสใหม่ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าเราไขว่คว้าแล้วหามันแต่ที่สำคัญนะพี่เอว่าดีด้วยเพราะว่า1พอได้ลงมือทำเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้เลยว่าธุรกิจใหม่ๆคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงโทษตัวเองแม่ก็คงไม่ลงโทษไก่โต้งหรอกจริงๆท่านก็เตือนด้วยความห่วงใยนั่นแหละแต่เวลาที่ท่านเตือนปั๊บเราก็ระวังเหมือนเนี่ยก็คือบทเรียนที่สำคัญก็คืออย่าจมอยู่กับทุกข์นานอย่าจมอยู่กับอดีตผ่านแล้วมันผ่านไปเริ่มใหม่นะครับไก่โต้งขยันจังเลยผ่านงานหลายอย่างเลยเนาะยังรู้สึกเสียใจที่แม่เตือนอย่าไปเสียใจลูกมันคือประสบการณ์ล้วนๆมันคือตำราของเราแล้วนะเอ้ยถ้าเราหุ้นกับใครแล้ว
เป็นอย่างนี้เราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเห็นไหมเรามาขับบินมอไซค์แค่เช้าเดียวยังได้ทั้ง 3-4-500 อ่ะพี่ลิงแล้วยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นส่งอาหารหมาส่งอะไรเนี่ยเดินต่อเดินต่อเพราะมีอะไรสนุกสนุกให้เรายังได้ทำอีกเยอะแยะมากมายหนูเป็นคนไม่เลือกงานด้วยอย่างเงี้ยไม่น่าห่วงเลยนี่ 20,000 ไม่น่าห่วงเลยสำหรับไก่โต้งสู้ต่อนะลูกนะเป็นกำลังใจทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วลุยต่อไปนะครับขอบคุณพี่ไฮครับไก่โต้งครับไก่โต้งเคยให้อภัยคนอื่นไหมมากครับเคยใช่ไหมเคยครับแล้วรู้สึกยังไงเวลาให้อภัยคนอื่นก็มีความสุขครับมีความสุขสบายใจใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราให้อภัยตัวเราเองนะเราก็จะสบายใจแล้วก็มีความสุขแต่ที่มากกว่านั้นคือเราจะสามารถเดินต่อได้ถ้าต้องรู้สึกผิดตลอดเวลามันจะไปต่อไม่ได้นะลูกไปให้ได้ทำไมอ่ะมันโดนอะไรเจ๊มันเคยเป็นแบบนี้ลูกโทษทีมันก็จึ้งบางเรื่องที่แบบเราเคยผ่านมันมาอะไรเงี้ยจ้ะให้อภัยคนอื่นได้เอ๊ะทำไมเราให้อภัยตัวเองไม่ได้นะมันจะติดอยู่แค่ตรงนี้นะติดรู้สึกผิดตลอดเลยรู้สึกผิดตลอดต้องสงสารตัวเองใช่มันก็เลยเป็นการทำร้ายตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ทำร้ายคนที่เรารักด้วยนะแม่ที่เขาอยู่ข้างเราตลอดเวลานั่นน่ะไม่ได้เราต้องฉุดตัวเองขึ้นมาการให้อภัยตัวเองแล้วก็เดินต่อให้ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละทุกอย่างเรียนรู้กับมันเรื่องของความผิดพลาดนะก็ให้กำลังใจต้องแหละก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะต้องเป็นคนเวลาพูดก็พูดไม่เต็มเสียงแล้วเวลาร้องเพลงต้องก็ติดร้องไม่เต็มเสียงตอนนี้พอการร้องเพลงออกสตาร์ทไม่เต็มเสียงเวลามันถึงจุดที่ต้องดันเสียงอ่ะมันก็จะไปไม่ถึงมันก็จะเพี้ยนมันจะมีอาการอย่างนี้ตลอดนั่นแหละสู้ต่อครับเพลงหวานเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดมันก็พอสมควรเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเช่นท่อนฮุกอะไรเงี้ยวันนี้ไก่โต้งอาจจะขาดในลูกของลูกเอื้อนมันอาจเขาเรียกว่าร้องเพลงอาจจะร้องเฉยๆตรงๆเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้มันก็เลยไม่มีอะไรในบทเพลงนี้นะครับอาจจะต้องเติมเขาถึงได้บอกว่าลูกทุ่งอาจจะยากสักนิดนึงนะครับมันอาจจะมีลูกเอื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมีอารมณ์เพลงเข้ามานะครับแต่วันนี้มันอาจจะขาดในจุดนี้ไปแต่พี่เอทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับโชคดีครับขอบคุณพูดถึงเรื่องร้องเพลงไก่ต้องเป็นคนที่เสียงพอดีเพลงนี้มากเลยนะเหมือนใส่เสื้อพอดีตัวเนาะถ้ามันขยับสักหน่อยมันก็จะอึดอัดนิดนึงอ่ะคนฟังก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะลูกพอมันเกินแล้วมันก็จะไม่ถึงแล้วมันก็จะปริ้นแล้วถ้าชอบร้องเพลงหนูต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะลูกนะครับซ้อมเพลงเยอะๆร้องหลายๆหลายๆคนหลายๆหลายๆช่องหลายๆนักร้องอ่ะหลายคนลองร้องว่าเฮ้ยมันเข้ากับเสียงเรามั้ยเพราะเสียงไก่โต้งเป็นคนที่เสียงไม่เยอะเสียงไม่กว้างพอเพราะฉะนั้นมันได้เป็นบางคนแค่นั้นเองลองเลือกให้เข้ากับแนวทางเราโชคดีครับขอบคุณครับเชิญไรอันครับพี่ไก่โต้งสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจนะครับพี่ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเลยนะขอให้พี่ก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะครับสู้ๆครับวันนี้เร็วๆวันครับพี่ขอบคุณครับแชมป์166สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโออยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ครับผมสมัยนี้สมัยที่167ที่เขาจะต้องป้องกันแชมป์นะครับพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับ167สมัยแล้วนะลีโอไม่รู้ว่าจะได้เพลงอะไรเพลงมาครับเพลงที่ลีโอจะต้องเสี่ยงโชคลีโอร้องเพลงอะไรไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นะถ้าลำบากที่สุดก็น่าจะเป็นพม่าหิวข้าวครับพม่าหิวข้าวร้องไม่ได้ฮะไม่ได้ให้ฟังร้องไม่ได้โอ้โหโอเคขอให้คุณได้พม่าหิวข้าวแล้วในเนี่ยนะเหนื่อยเลยนะลีโอโอเคถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับพม่าหิวข้าวพม่าหิวข้าวพม่าหิวข้าวขอให้ได้พม่าหิวข้าวพม่าหิวข้าวหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรพ่อยคนให้ตัวนักใหญ่ของเขาเหมือนกันเกียบเกียบเกียบแล้วเกียบแล้วเฉียดแล้วได้ฟังจนได้ได้ฟังจนได้สุดยอดคอยนวลที่สวนลำใหญ่เชิญครับ
ันตั้งนานคอยเสียจนคอนวานไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยน้องพูดเองใช่ไหมเก็บลำยายให้พี่รอมดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำยายลำยายดีของพี่มีพันกะโหลกใครได้กินมันมีโชคลำยายกะโหลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่เถิดนุ่นลุงวันยกนิ้วให้กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ้ยพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดกจังเลยอย่าว่าเศร้าสีโปรดเห็นใจพี่สามเชิญดีของพี่มีพันกะโหลกใครได้กินมันมีโชคลำใหญ่กะโหลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่เถิดนุ่นลุงยุ้ยลุยสวนดกนิ้วให้กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ้ยพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดกจังเลยอย่าว่าเศร้าสีโปรดเห็นใจพี่สามเชยนัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในสวนลำใหญ่ครับให้กำลังใจกันหน่อยครับดีใจนะที่ลูกเอาเพลงได้เพลงนี้ร้องนะบอกตรงว่าภาคภูมิใจที่ลูกได้ร้องเพลงนี้ด้วยก็ขอให้ลูกช่วยกันสืบทอดเพลงเหล่านี้เอาไว้ลูกทุ่งจะได้อยู่กับพวกเรานานๆแล้วเว้ยสุดยอดมากนะโอเคครับครับก็ถือว่าโชคดีนะลูกได้เพลงนี้หวุดหวิดเลยโหตอนโอ้โหพม่าหิวข้าวกลัวเป็นพม่าจังเลยอ่ะแล้วพอได้เพลงนี้มันเหมือนกับเข้าทางหนูก็ร้องเป็นตัวเองฟังสบายแล้วก็เสียงก็ออกมาเต็มด้วยทุกวันนี้ครับขอบคุณครับเพลงนี้ชอบค่ะมันความด้วยความเป็นลูกทุ่งอย่างที่พี่ออดบอกฟังแล้วมันติดหูเลยนะแล้วโปรโมทไม่ได้นานเลยนะพี่ออดนะสุดยอดลูกชอบครับเชิญพี่ใช่ไม่น่ามีปัญหาของลีโอเลยนะครับก็เข้าทางเขาเก่งพี่ออดคือร้องได้หมดเลยลูกทุ่งเก่าๆก็ได้ลูกทุ่งหมอลำก็ได้คือการันตีด้วยความเป็นแชมป์เลยลูกวันนี้ถ้าจะให้สักนิดนึงอ่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับหนืดๆหน่อยๆเพราะมันเพิ่งสตาร์ทใช่ใช่ส่วนอาจจะขัดนิดหน่อยเพราะจริงๆเพลงนะลูกจริงๆแล้วเขาร้องมันขาดแล้วมันดีดได้อีกแต่ก็ดีแล้วดีกว่าได้พม่าหิวข้าวเลยลุ้นได้แล้วหิวข้าวละหิวข้าวละครับมีเท่านั้นแหละลูกดีเก่งเชิญไรอันครับสวัสดีครับก็ร้องเป็นตัวน้องครับบรรยากาศก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรสบายๆแต่แอร์เย็นนิดนึงก็ตามสภาพสู้ๆต่อไปครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราไก่ต้งจากปทุมธานีนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้แชมป์ของเราแชมป์166สมัยน้องลีโอจากปทุมธานีเช่นกันอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนี้จะเป็นของใครครับพี่ไฮจะให้ใครไก่โต้งหรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอค่ะลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
คะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ไก่โต้งถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับลีโอครับลีโอครับ2ต่อ0ลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้ลีโอค่ะลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมไก่โต้งก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมเอาสิ่งที่คณะกรรมการให้ทั้งกำลังใจและคำติลองไปปรับดูนะไก่โต้งนะก็สู้ๆขอให้คุณหมดหนี้เร็ววันเร็วคืนนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับ2พี่น้องร้องเพลงนะครับผมที่พวกเรารออ่ะ2หนุ่มจะร้องเพลงอะไรเพลงมาครับเมียเก่าเมียใครกะละวะไม่อยากพกเมียอยากมีเมียน้อยหลอยเมียมาเสียตัวเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเมียทั้งสิ้นเอ้าอย่างนี้ให้คนที่รักเมียเป็นคนซุ่มพร้อมนะครับซุ่มครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงไม่อยากพกเมียน่าจะโดนน่าจะโดนไม่อยากพกเมียครับไม่อยากเอาเมียมาเลยนางงานเมียไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวเมียไอจะไม่เอาเบี้ยเมียมันรวยงานไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่ทุนหัวเพราะทำให้ผัวรำคาญจะเมาให้คลานจะเมาให้คลานก็เกรงใจจะคุยกับแม่ไม่ก็ไม่สนุกเมียตาลูกเป็นไฟต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นใบน่ารำคาญไม่อยากเอามาเลยแม่คุณนายปล่อยให้นอนอยู่บ้านพอยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปนิดนะเธอคอยสะกิดเอาไว้งานนี้เลยไม่งานนี้เลยไม่ไม่ได้มาไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานนี้ไม่อยากพกเมียเลยเราเพราะไม่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องนั่งเซ็งขอกลับก่อนเพื่อนเอ้ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเซ็งเมียบนยิ่งเมียบนยิ่งยิ่งว่าง่วงนอนกวนใจพอยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปนิดนะเธอคอยสะกิดนะเอาไว้งานนี้เลยไม่งานนี้เลยไม่ไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานนี้ไม่อยากพกเมียเลยเราเพราะไม่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องนั่งเซ็งเมียบนยิ่งยิ่งเมียบนยิ่งยิ่งว่าง่วงนอนสุดยอดอ้าวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมครับพี่ลิงครับเดี๋ยววันนี้ให้ทุกๆคนมาช่วยเสียงโชคให้ทั้งหมดเลยครับผมอ้าวงั้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ
โอ้โหอย่างนี้ก็สนุกสนานเลยสิครับลีโอกับการยกดวงให้กรรมการและศิลปินเสริมโชคของเรามาช่วยเสี่ยงดวงลุ้นโชคให้แทนโดยที่พี่เอขอเซฟตัวเองก่อนนะครับประจำอยู่ในหลักหน่วยส่วนพี่หายเลือกปลอดภัยไว้ก่อนขวาประจำหลัก10ไปและพี่สุเลือกทางสายกลางครับประจำหลัก100ส่วนหลักพันก็จะเป็นศิลปินเสริมโชคของเราและไรอันก็จะประจำที่หลักสำคัญที่สุดครับอย่างหลักหมื่นก็หวังว่าพวกเขาจะช่วยกันคว้าเงินแสนให้ลีโอกลับบ้านไปให้ได้นะครับมาเริ่มต้นทุกคนประจำที่หมดแล้วพี่เอเริ่มต้นที่หลักหน่วยนะครับผมขอ5 4 0หรือ1มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับพี่เอเชิญไม่ทราบคุณทำอะไรอยู่ไม่ทราบตีให้ไข่ไปตีให้กันแสงให้บอลมันไม่อยู่นิ่งเออหยิบได้แล้วได้เชิญมาครับมาดูกันนะครับของพี่เอนะฮะ5 4 0หรือ1นะครับ1ดีงามเริ่มต้นได้ดีครับสำหรับคุณเอชัยยาเริ่มต้นได้ดีไปที่หลัก10ครับ2หรือ1 2ตัวของพี่หายมีโอกาส2ตัว2หรือ1มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นสายมูนิดๆมีการตั้งจิตอธิษฐานต้อง2หรือ1เท่านั้นนะครับ2ครับเฮ้ย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 ดูดีเว้ยดูเหมือนว่าวันนี้ลีโอดวงจะเปิดนะครับเพราะเหล่ากรรมการของเราคว้าเลขเรียงกันไปได้ถึง2หลักซึ่งถ้าหลักต่อไปที่สุนารีคว้าหมายเลข3ให้ลีโอไปได้เงินแสนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแหละครับที่หลักร้อยต้องเป็น3เท่านั้นตัวเดียวเลยถ้าไม่ใช่3หมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตไปลุ้นครึ่งแสนแทนถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับสาธุสอสมหวังสอสุนารีขอจงบันดาลให้เกิดจับได้เลข3สาธุอ้าวจะได้ไหมถ้าได้นี่แรงจิตอธิษฐานไม่ธรรมดา3เท่านั้นนะครับ3เท่านั้นนะครับ3มา0แหมไม่3ออก0โอ้โหเจ๊มาอยู่นี่มาเออ0นี่เอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ลุ้น 100,000 แต่ลุ้นครึ่งแสนแทนนะครับไปที่หลักพันครับได้21บาทอยู่ตอนนี้จะได้เพิ่มไปกี่พันนะครับมาดูนะครับพี่ออสกี่พันครับขอ5ขอ5จากนี้ไปขอ5เลยโอเคพร้อมศูนย์แล้วพี่เชียร์ตรงนู้นได้ไหมได้ได้เชียร์นู่นดีกว่าโอเคพี่ออสขอบคุณครับครับโอ้โหตอนนี้เหล่ากรรมการของเราคว้าเงินกลับบ้านให้น้องลีโอไปเพียงแค่21บาทเท่านั้นครับซึ่งในหลักนี้พี่ไรอันจะแก้มือคว้าเลขสูงๆไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าหากได้ศูนย์ไปอีกแล้วก็งานหน้าเนี่ยผมว่าน้องลีโอขอสุ่มเลือกเองจะดีที่สุดละครับเราไปลุ้นกันเลยตอนนี้ได้21บาทครับไรอันคนเดียวจะเป็นผู้ที่ชี้ชะตาชีวิตของลีโอถ้าได้0จะได้21บาทอเนกอนาถชีวิตมากไรอันที่เราภาวนานะขอให้ได้หลายหมื่นนะครับขอ4ขอ5ครับครึ่งแสนจะได้หรือไม่น้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้วน้องสมหวัง4เร็ว5 4 4 5 5 4 4 5 5 4ฮึบตะคุบมาถ้าได้0คือ21บาทขอ4ขอ5นะครับ5มา1หัว1ท้ายโอ้ยโอ้ยยังดียังได้หมื่นนึงนะ 10,021 บาทครับขอบคุณพี่ไรอันด้วยโอเคสรุปเงินกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 4,643,359 บาทครับโอ้โหเกือบได้สุดกลับบ้านไปแล้วนะครับน้องลีโองานนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับการกู้หน้าของพี่ไรอันเลยนะครับซึ่งก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้
โชคชะตาจะเข้าข้างลีโอแบบนี้อีกครั้งแก้มือคว้าเงินแสนกลับบ้านไปให้ได้เลยนะครับโอ้สาวหน้านวลนั่งครวญเลงคอยห่วงนิดนิดแต่คิดหน่อยหน่อยรักหน่อยหน่อยแต่ห่วงนานนานบอกถามเพราะความสงสัยลงคุยโอวดหลังบวชจะเข้าวิวาเพลงนี้คือชีวิตชีวิตจริงของพี่ออสเขียนจากเรื่องจริงดีใจที่เห็นลูกช่วยสื่อสารบทเพลงนี้ทุกวันนี้มาไม่ผิดหวังจริงๆเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาฟังแล้วโอ้โหมันได้ใจมากสุดเพลงนี้สุดจริงและตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะรายการต่อไปพบกับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่กับละครเวิร์กพอยต์ครูเพ็ญศรีกับเลดี้ป๋อ1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธห้ามพลาดครับ